สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คุณครับมิสเตอร์เกซึ่งตอนนี้ครับเกมครับได้เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับจากที่ปิดมาทั้งวันเลยซึ่งครับก็แจกเพชรครับมาประมาณ8เม็ดนะครับผมในเพชรมาประมาณ8เม็ดซึ่งเห็นในคนบางในกลุ่มครับบางคนในเพชรมา4เม็ดเองอันนี้ผมไม่รู้แฮะว่าทำไมถึงได้ไม่เท่ากันซึ่งผมได้มา8เม็ดนะครับแล้วก็ที่ผมเข้ามาในของแอปคูแอปครับเพราะบางคนครับอัปเดตไม่เป็นอัปเดตเวอร์ชันไม่เป็นครับก็ให้เข้าไปที่ตรงนี้นะที่ติดตั้งแล้วแล้วก็หาเกมวันพีครับนี่ไงแล้วก็แค่คุณกดดาวน์โหลดทับไปเลยครับแค่คุณกดดาวน์โหลดเกมเนี่ยทับไปเลยซึ่งผมอัปเดตแล้วนะแค่คุณกดอัปเดตทับไปเลยซึ่งอย่างเช่นเกมนี่เห็นไหมซึ่งจะมีเขียนว่าปรับปรุงครับก็กดอัปเดตกดโหลดไปเลยแค่นี้แหละแล้วก็ลงทับไปเลยครับนี่เลยครับคือการอัปเดตเวอร์ชันซึ่งมันโคตรจะง่ายเลยครับซึ่งตอนนี้ครับเกมครับได้อัปเดตแล้วก็จากหน้าปกคลิปครับเห็นไหมครับเอ้ยหน้าปกคลิปไรหน้าปกของไอคอนเกมครับมันเขียนว่า5ปีแล้วนะ5ปีของ One Piece Treasure Cruise ครับของเซิร์ฟเวอร์ Global แล้วนะครับก็เปลี่ยนกลายเป็น5ปีแล้วซึ่งเปลี่ยนไปนะครับหมายความว่าครับกิจกรรมอีเวนต์ของครบรอบ5ปีครับใกล้เข้ามาแล้วครับซึ่งคลิปนี้ครับเราจะมาดูข่าวสารอีเวนต์กันหน่อยครับก็อย่างแรกครับข่าวสารแรกเลยครับเป็นอะไรที่จะน่าว้าวก็ว้าวครับแต่จะเป็นอะไรที่มันอะไรฟะเนี่ยก็อะไรฟะเนี่ยวันที่17มีนาคมครับซึ่งคาดเดาจากข่าวสารนี่ครับแปลว่าอีเวนต์ของ5ปีครับจะมาประมาณเดือนมีนาคมนี้นะครับจะมาประมาณเดือนมีนาคมนี้ซึ่งอีเวนต์นี้ครับไม่ใช่สิวันที่16นี่คือหมดวันที่16 17เนี่ยคือวันหมดอายุของอีเวนต์นี้งั้นหมายความว่าอีเวนต์นี้น่าจะเริ่มประมาณต้นเดือนมีนาครับหรือประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะประมาณปลายเดือนครับหรือต้นเดือนมีนาคมนะครับอีเวนต์นี้ก็จะมาแล้วนะครับซึ่งข่าวสารนี้ไม่มีบอกวันเวลาตอนที่มันมานะครับไม่มีบอกวันมานะครับแต่มีบอกวันจบไม่มีบอกวันมาแต่มีบอกวันจบนะครับก็ดูลุ้นเอากันก่อนดีกว่าเนาะว่าจะมาวันไหนอย่างแรกครับที่มาครับคือกิจกรรมล็อกอินครับล็อกอิน1วันแจกโซโลตัวถ้าน่าจะเป็นตัวภาควานโนนะ1ตัวครับโซโล1ตัวโซโลจูโร่แหละอ่ะโซโลจูโร่ครับก็แจก1ตัวครับและล็อกอิน7วันครับแจกลูซี่6ดาว1ตัว6วัน7วันสิ7วันครับแจกลูซี่6ดาว1ตัวซึ่งเป็นอะไรที่อะไรฟะเนี่ยมันเอาลูซี่6ดาวมาแจกเหมือนของรางวัลธรรมดาซะงั้นน่ะล็อกอิน7วันครับแจกลูซี่6ดาวไปเลย1ตัวซึ่งผู้เล่นใหม่บอกเลยครับว่าตาว้าวแน่ๆเพราะเดี๋ยวลูซี่เนี่ยจะมีร่าง6ดาวบวกอัปเดตเข้ามานะหมายความว่าถ้าลูซี่6ดาวบวกอัปเดตมาเมื่อไหร่ทุกคนจะมีลูซี่ใช้แน่นอนครับเพราะมันล็อกอิน7วันมันแจกลูซี่เฉยเลยมันแจกแบบงงๆเลยครับผู้เล่นเก่าแบบผมนี่ผมคิดเลยว่าโอ้โหในสมัยก่อนผมเปิดหาแทบตายและตอนนี้มันเอามาแจกเฉยเลยครับลูซี่6ดาวแต่ผู้เล่นใหม่ครับรอได้เลยครับ6ดาวฟรีๆ1ตัวครับบันไดครับแล้วก็กาชาไคโดครับกาชาไคโดครับกาชาฉลองครบรอบ5ปีของวันพีซนะซึ่งการมาก็ไม่รู้มาวันไหนนะครับก็มีแต่ข่าวสารกาชามาซึ่งกาชาไคโดครับกาชาไคโดครับเปิดครั้งแรกครับก็ได้พวกตัวละครของใหม่ๆครับครั้งที่2ก็ได้เพิ่มเลดครับครั้งที่3การันตีใบแดงครั้งที่4การันตีพวกตัวละครใหม่ๆครับ4ดาวครั้งที่5ก็เพิ่มเลดนะครั้งที่6ครับการันตีใบแดงครับครั้งนี้ผมจะพูดเฉพาะที่มันเป็นสำคัญแล้วกันนะครั้งที่10ครับการันตีใบแดงตัวละครที่อยู่ในโพนะครับ12ก็การันตีใบแดงที่อยู่ในโพ15ก็การันตีใบแดงที่อยู่ในโพนะครับ18ก็การันตีใบแดงที่อยู่ในโพ20ก็การันตีใบแดงที่อยู่ในโพนะครับหมายความว่ากาชานี่ครับเปิด1ครั้งก็ธรรมดา2ครั้งเพิ่มเลท3ครั้งก็การันตีใบแดงนะครับก็ถ้าดูตามขั้นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าแปลกนะครับเป็นกาชาปกติเลยแต่ที่มันแปลกครับและมันดีมากๆและน่าว้าวครับเพราะก็คือ
กาชานี้เลดใบแดง3เท่าเลดใบแดงคูณ3ครับดูเลยครับใบแดงคูณ3โอ้โหใบแดงคูณ3ซึ่งที่เคยมีมามันแค่ 2.5 มากที่สุดที่มากที่สุดที่เคยเห็นมานะมากที่สุดเลยคือ 2.5 ครับแต่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไปเลยครับเลดกาชา3เท่าครับโอ้โหฉลอง5ปีเลดกาชา3เท่าและมี6ดาวฟรีๆอีก1ตัวว้าวมากๆครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าจะมาวันไหนครับข่าวสารนี้ไม่มีบอกวันที่มาอย่างแน่ชัดนะแต่ก็คาดเดาได้เลยครับว่ามาในปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าแน่นอนครับกาชาฉลองครบ5ปีของวันพีครับแล้วก็แน่นอนครับต้องมีการแจกเพชรแจกเพชรแน่นอนครับแล้วก็เหล็กกาชาคูณ3กับการล็อกอิน7วันครับแจก6ดาว1ตัวโอ้โหสุดๆไปเลยครับโอเคครับยังไงก็ต้องให้กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ